มาช่วงนี้นะคะมาดูบรรยากาศการเดินทางกลับของนายวีระสมความคิดค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาสารกัมพูชาที่ถูกพิพากษาความผิดข้อหาจารกรรมข้อมูลทางการทหารน่ะนะคะเมื่อวานนี้เดินทางกลับมาถึงสวนอาภูบรรยากาศอบอุ่นเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งญาติเม็ตร,รวมถึงบุคคลที่ให้กําลังใจเนี่ยก็ไปรอรับค่ะแล้วก็เขาก็กล่าวขอบคุณทุกคนรวมถึงหัวหน้าคอสอชอด้วยที่สามารถทําให้เขาเดินกลับประเทศมาในครั้งนี้ได้โดยหลังจากที่ทางการกัมพูชามีคําสั่งปล่อยตัว นายวีระสมความคิดเนื่องจากได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อวานนี้นะคะนายวีระเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยค่ะด้วยเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์พร้อมคณะของนายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วปหลัดกระทรวงการต่างประเทศที่ได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการทันทีที่นายวีระเดินทางมาถึงสนามบินสุนรภูมิก็ได้รับการต้อนรับจากญาติและผู้สนับสนุนที่มารอให้กำลังใจแต่นายวีระไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะเนื่องจากว่ามีพนักงานสอบสวนจากกองบงัง รับการกองปราบปรามเข้าอายัดตัวเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีในข้อหาก่อการร้ายจากเหตุการณ์ร่วมชุมนุมปิดสนามบินเมื่อปี2551 ทางด้านของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเปิดเผยว่าเบื้องต้นจะทําการสอบสวนนายวีระตามขั้นตอนโดยทนายความของผู้ต้องหาได้ขอยื่นประกันตัวซึ่งพนักง,งานสอบสวนไม่คัดค้านและให้ประกันตัวในวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมให้นายวีระมารายงานตัวอีกครั้งในวันที่9กรกฎาคมอย่างไรก็ตามนะคะนายวีระได้กล่าวขอบคุณพลเอกประยุจันโอชาหัวหน้าคอสอชอที่ช่วยประสานไปยังกัมพูชาค่ะจนได้รับการปล่อยตัว ซึ่งส่วนตัวก็คาดไม่ถึงนะคะว่าจะได้รับการปล่อยตัวในช่วงนี้ส่วนานางวิไลวันสมความคิดมารดาของนายวีรักก็เปิดเผยนะคะว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ประหลาดใจด้วยที่ลูกชายได้รับการปล่อยตัวเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากจึงไม่ได้เตรียมตัวไปรับลูกชายแต่ได้เตรียมอาหารเอาไว้ต้อนรับแล้วเพราะว่าตลอด3ปี6เดือนที่ผ่านมาตนเองรู้สึกเครียดและก็ทุกข์ใจมาโดยตลอดค่ะ